สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะฮะอีเวนต์สนามประลองนั่นเองนะฮะอันดับต่อมาก็คือแจกโค้ดเอาเนี้ยโค้ดเอาไปก่อนเลยซึ่งโค้ดนี้นะครับจะได้ทั้งหมดอยู่ที่200เพชรแล้วก็200รองเท้าอย่าลืมนะครับโค้ดแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นรีบใส่นะครับผมก๊อปตามนี้ใส่ได้เลยโอเคอันดับสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของอาเจหัวหน้าสิงโตซึ่งณตอนนี้ตัวเกมได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสักตอนเที่ยงตอน11โมงประมาณนี้ของหน้าเพจตัวเกมนะครับดังนั้นก็มาแล้วตามที่คุยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยไอ้เรื่องอาเจลิโอน่าอะไรพวกนี้เราน่าจะคุยกันไปเยอะละแต่ผมอยากมีติงสักเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นรูปของวันที่23หมายความว่ามันอาจจะมีตู้อะไรมาเช่นผมยกตัวอย่างก่อนนะสมมุติว่าถ้าหากตอนนี้อันนี้ผมพูดถึงปาร์ตี้ก่อนนะเลยเดี๋ยวจะไปในส่วนของกิจกรรมเนาะปาร์ตี้นะตอนนี้มันเป็นการแข่งขันสนามประลองสีเขียวล้วนถูกไหมแล้วทีเนี้ยปาร์ตี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดโดยไอสายโจมตีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็นตัวลิดอาจจะเป็นตัวฟาน่าอาจจะแล้วแต่สะดวกครับสายโจมตีแล้วแต่สะดวกวงเล็บก็คือหากใครที่ยังไม่มีตัวละครวันที่23อาจจะมีมาให้เลือกนะครับเป็นตัวเป็นตู้เลือกตัวละครเลือกการ์ดนั่นเองหมายความว่าหากใครที่ยังไม่มีตัวอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมุตินะไอดีของผมเนี่ยผมไม่มีฟาน่าอ่ะโอเคผมอาจจะเลือกตัวละครฟาน่าแต่การ์ดอ่ะผมอาจจะเลือกในส่วนของการ์ดเฟโกที่อยากจะได้เห็นไหมแต่มันมีวงเล็บอีกหน่อยก็คือว่าสำหรับคนที่มีตัวละครอยู่แล้วนะครับเช่นคุณอาจจะมีการ์ดเฟโกอยู่ละหรือคุณอาจจะมีในส่วนของตัวละครฟาน่าอยู่แล้วคุณจะไม่เอาการ์ดเพิ่มก็ได้แต่ผมมีวงเล็บคือว่าที่ผมเห็นหลายไอดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอดีไหนก็ตามสุดก็ตามติดท็อปแรงก็ตามส่วนใหญ่คือผมหา ID ใหม่อันนี้ยอมรับการตามตรงก่อนเพราะกูรอไม่ไหวแล้วกูอยากได้อาเจก็จะมาแล้วผมรออะไรใช่ป่ะผมรอการ์ดเฟโกซึ่งพอผมไปดูหลายๆ ID อ่ะไม่มีใครมีเลยเว้ยคือมันไม่มีใครเปิดไงซึ่งผมก็เข้าใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการแข่งเกาหลียังไม่มาแล้วต่อตู้ออกปุ๊บเนี่ยแข่งเกาหลีมันมาพอจะสุ่มมันก็ไม่ทันแล้วไงโอเคป่ะอันนี้เป็นการ์ดที่ดีโคตรนะครับไม่ว่าคุณจะมีฟาน่าคุณจะมีลิทคุณจะมีไลอาคุณจะมีเฟโกล่างเขียวอันเก่านะครับหรือตัวละครไหนก็ตามเพราะตี้นะตอนนี้มันเป็นตี้ทีมเผาหมายความว่าอันเนี้ย5ดาวเมื่อไหร่และอีกฝ่ายโดนเผา4ตัวปุ๊บแม่งโจมตีแรงขึ้น 100% นะครับยังไม่รวมกับริวที่หมดสภาพเรียกง่ายๆครับดอกนึงนี่คือแบบแม่งล่อเป็นล้านได้เลยอะวงเล็บถ้าใครมีการ์ดนี้ผมเลยอยากจะบอกเพื่อนๆกันก่อนนะตรงนี้เลยว่าหากเป็นไปได้อย่าเพิ่งใช้เพชรกันจนแบบจนไม่เหลืออันนี้คือที่อยากจะแนะนำคือมีเท่านี้เลยอย่าใช้จนเพชรไม่เหลือผมอยากจะเผื่อไว้สำหรับการ์ดอันนี้ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวมีคนงงว่าการ์ดนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวผมแค่วงเล็บนะครับเพราะว่าผมไม่มี ID ของประเทศเจแปนญี่ปุ่นเกาหลีเนาะเนื่องจากผมไม่รู้ว่าไอตัวละครยูโน่เนี่ยที่มันจะมาอีก2เดือนเนี่ยผมยังวงเล็บอยู่ว่าการ์ดจำเป็นหรือเปล่าหรือใช้อันเนี้ยดีกว่าผมยังมีวงเล็บอยู่เพราะการ์ดมันเนี่ยมีข้อดีคือจะทำให้ตนเองคงกระพันนานยิ่งขึ้นถูกไหมยิ่งมีจะให้ SP ตัวเองเนี่ยเร็วมากขึ้นอันเนี้ยเก็ตและเข้าใจได้ทำให้ตัวเองเป็นคงกระพันวงเล็บคือแล้วถ้ายูโน่ใส่การ์ดนี้ล่ะมันแรงอยู่แล้วถูกป่ะแม่งแรงเข้าไปอีกเก็ตเนาะคือมันจะแรงแบบหูฉีกเลยอะนั่นแหละครับผมเลยยังไม่กล้าตอบว่าเอ้ยไอยูโน่อะมันต้องใส่การ์ดนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เลยตอบไม่ได้โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะมากับในส่วนของอีเวนต์ในรอบนี้บ้างเพราะว่าเมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอีเวนต์เนี้ยมีแต่สีเขียวล้วนๆแล้วทีเนี้ยพอเรากดเข้าไปดูตัวละครส่วนใหญ่จัดแบบนี้กันหมดชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เลยเห็นป่ะเป็นยามิเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกันทั้งนั้นเลยครับโอเคไหมแล้วถ้ามีอาเจมาส่วนใหญ่คนจะเอาลาเดสออกและอาเจเข้ามาแทนทั้งหมดเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยและไออีเวนต์เนี้ยมันอยู่ประมาณ 5-7 วันใช่ครับแม้ว่าของที่แรกอ่ะเอาตรงๆอ่ะนะโคตรห่วยเลยส่วนตัวไม่นึกว่าจะห่วยขนาดนี้ส่วนตัวผมนึกว่าเอ้ยอาจจะมีแบบแจกตัวละครไหมอาจจะให้เศษตัวละครก็ได้อะไรคืออะไรก็ได้อ่ะแต่แบบอันนี้มาคือวัดส่วนตัวผมไม่ค่อยยังไงดีอ่ะไม่ค่อยโอเคกับของสักเท่าไหร่เนาะดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่ว่าที่เราจะไปซีเรียสเนี่ยคือหากใครไม่มีตี้เขียวมันจะลำบากเพราะว่าอันนี้มันเรียกว่าเป็นตัวเปิด
มาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวตี้ในอนาคตอ่ะมันกำลังจะมาส่วนใหญ่คนจะจัดกันประมาณนี้เนี่ยประมาณเนี้ยเอาไลอาออกเอาริวมาใส่แทนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณเนี้ยมันจะไม่ห่างกันมากโอเคป่ะซึ่งมันจะเป็นตี้เขียวแล้วทีเนี้ยผมอยากวนไปถึงการ์ดก่อนอีกสักเล็กน้อยก็คือว่าหาก ID ไหนที่มีการ์ดเฟโกผมก็จะบอกว่า ID นั้นน่ะจะได้เปรียบเสมอย้ำเสมอเพราะแม่งจะแรงจัดๆนะครับหรือเรียกง่ายๆครับถ้าหากคุณเพื่อนอ่ะใช้ริวลบบัฟได้ก่อนนะครับมันมีล้างบัฟเนาะแล้วก็มีหมดสภาพใช่ป่ะถ้าโดน1ทีมันลดมาแล้ว 60% นะครับแล้วทีเนี้ยไอ้การ์ดเมื่อกี้แม่งตีแรงขึ้น 100% ดังนั้นโดนทีเดียวมันดับนะครับผมถ้าโดนอันติทีเดียวคือไม่เหลือนะครับแม้ว่าจะมีแบบหลอดเลือดเยอะๆก็ไม่รอดนะครับดังนั้นอยากให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวกลับมานิดหน่อยแล้วกันเนาะโดยผมจะเล่นให้ดูอ่ะเป็นตี้นี้เลยก็ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนของสักเล็กน้อยเนาะโอเคตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมเอาของตัวละครจูเลียตมาใส่ซึ่งดาเมจจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือของที่ใส่นะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมดูว่ามันจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะโดยลาเดสเนี่ยผมทำของลาเดสตรงเนี้ยไว้ใส่ลีโอน่าแล้วผมใส่แบบนี้นะครับที่เหลือแค่อัปเดตอัปเกรดเรื่อยๆแต่ใส่แบบนี้อันนี้คือส่วนตัวผมใส่แบบนี้นะเพื่อนๆใส่แบบไหนก็ไปเลือกเอาเพราะเนื่องจากว่าใส่สปีดมามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเจ๊ส่วนตัวผมเลยใส่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือประมาณนี้นะส่วนตัวละครริวนะครับผมเอาตัวละครยูโน่มาใส่เอ้ยตัวละครราชินีแม่มดมาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ขอไม่ได้ดีมากนะครับย้ำก่อนเพราะว่าเราเน้นแค่ลบปั๊บเฉยๆเนาะส่วนตัวละครชาล็อกของผมก็เป็นประมาณนี้เลือดอยู่ที่ 100,000 นะครับผมไม่ได้เล่นเดฟนะผมเล่นแนวเลือดนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆรอของนั่นเองเบ็ดเสร็จเป็นประมาณนี้เอาให้เก็ตและเข้าใจก่อนขอประมาณนี้นะปาร์ตี้ประมาณนี้นะจากนั้นเริ่มสู้ที่อยากจะเอาให้ดูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวปาร์ตี้อ่ะมันจะเปลี่ยนครับปาร์ตี้มันจะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เลยที่มันจะแตกต่างก็คือในส่วนของสายดาเมจเป็นตัวอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมใส่ให้ตัวลิตตี้นี้สามารถฆ่าได้ทุกตัวนะครับฆ่าได้หมดยกเว้นแอสตาเพราะว่าแอสตาเนี่ยมันถึกเกินจนตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้กันเองอ่ะคือมันตีเข้านะครับแล้วทีเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยมันไม่ติดสถานะนี่ล้างบัฟดังนั้นเราจะใช้ท่า2ก่อนเสมอเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมันมีเห็นไหมล้างบัฟปุ๊บจบนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยมันมีเพิ่มในส่วนของอะไรนะลดความเสียหายของตัวละครชาร์ลอตใช่ป่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่โดนล้างบัฟเนี่ยพอไม่โดนล้างเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะยังอยู่และไอชาร์ลอตจะเปิดก่อนเสมอนะครับหลังจากถึงตาริวมันจะล้างบัฟพอล้างบัฟไอบัฟตรงเนี้ยมันจะหายครับพอหายปุ๊บมันก็ตัวนิ่มเหมือนเดิมเห็นป่ะเมื่อกี้ขึ้นละล้างบัฟทั้ง3ตัวแต่เราไม่ต้องแคร์เพราะว่าตัวละครลิทมันตีหมู่อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้ามันมีการ์ดเฟโกมันจะตีแรงมากกว่านี้อีก1เท่าตัวย้ำก่อนดังนั้นผมจะเอาอนาเมทให้ดูโดยคร่าวๆว่ามันแรงขนาดไหนและวงเล็บถ้าคุณมีเฟโกมันเอ้ยถ้าคุณมีการ์ดเฟโกนะครับมันจะแรงขึ้นอีกเท่าตัวย้ำแค่ตรงนี้นะแรงขึ้นอีกเท่าตัวนะครับทีนี้ตีให้ดูปึ้ง 300,000 กว่าเห็นป่ะมีเกาะก็ไม่รอดนะครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเห็นป่ะแล้วพออีกฝ่ายตีเราไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่โดนล้างบัฟนั่นเองนะครับพอไม่โดนล้างบัฟเนี่ยถ้าเกาะยังมีอยู่วงเล็บถ้าเกาะยังมีอยู่ก็ใช้ท่าธรรมดาได้เลยเห็นป่ะเพื่อลดดาเมจจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆแบบไม่มีปัญหาและไอตัวชาร์ลอตก็ใส่ให้ลิฟเหมือนเดิมครับลิฟมันจะได้เรียกว่าสกิลไวมากขึ้นนะเห็นปะใช้ SP อ่ะนั่นแหละแต่อนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นมิโมซ่านะครับเพราะว่ามันจะแรงกว่านี้เนาะโอเคพอมาเทิร์นที่2มี2อย่างก็คือ1ใช้อันเนี้ยเห็นปะปิดกั้นเอฟเฟคชั่วคราวไหมถ้าประสานลิฟก็จะได้ตีแรงมากขึ้นด้วยนะครับหรืออันนี้แต่ส่วนใหญ่น่าจะหมดสภาพแหละเพราะว่ามันอีกฝ่ายโดนตีมันจะได้แรงโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมฆ่าตัวชาร์ลอตนะครับเอ้ยใครโดนยั่วยุวะโอ้โหโดนยั่วยุจะฆ่าชาร์ลอตซะหน่อยก็เรียบร้อยอยู่ดีชัดเจนไหมครับเนี่ยก็เลยอยากเอาตี้ให้ดูว่าเป็นเหตุผลทำไมผมถึงเล่นลิฟนะครับลาเดสก็เพิ่มเกาะเพิ่มอะไรไปครับปึ้ง 40,000 กว่าเห็นไหมลิฟมันอยู่ยาวๆอ่ะปึ๊บอันนี้แค่เล่นให้ดูกันแบบหลักการโดยทั่วไปย้ำว่าโดยทั่วไปว่าอนาคตจะเป็นประมาณนี้แล้วคือเหตุผลที่ว่าท
ทำไมผมเล่นลิสต์ทีเนี้ยกลับมาตัวนี้อีกแล้วมันจะล้างบัฟอีกแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาลุ้นว่ามันจะล้างได้ไหมปึ๊บล้างบัฟชาร์ลอตบัฟหายเห็นปะแล้วโดนตีทีเดียวบึ้มเรียบร้อยแสนกว่ามันแรงเพราะว่าไอ้ตัวริวกับไอ้ตัวลิสต์อ่ะมันคู่กันดังนั้นอันเนี้ยผมเลยแนะนำเป็นปาร์ตี้แบบนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับหมายความว่าไม่ต้องเอาสายหมัดมา2ตัวนะครับไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดไม่ต้องเอามานะครับสายหมัด2ตัวอย่าหาทำนะเออควรเอาตัวติดบัฟเนี่ยมาตัวนึงเพราะมันล้างบัฟได้มันก็อีกฝ่ายมันก็โดนตีได้แรงขึ้นละโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบกันอย่างดื้อๆเนาะโอเคบึ้ม 30,000 กว่าตีโอเคแล้วก็อีกหนึ่งทีได้อีกแล้วมาอีกแล้วแม่งล้างบัฟโคตรบ่อยเลยปึ๊บตายข้อดีของล้างบัฟเอาให้เข้าใจนะเคลียร์นะดังนั้นตัวริวใช้สกิล2ก่อนตามได้3อันติอีกทีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของแรกของอะไรดีอย่างที่บอกไปแล้วว่ากิจกรรมในรอบนี้มันห่วยแต่เอาแบบดีๆเลยเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยแลกมาก่อนทุกวันเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ไปเอาของได้นะอันเนี้ย1อันนะครับแล้วก็อันเนี้ย1อันอันเนี้ยคือที่แนะนำนะครับ2อย่างนี้ส่วนรองเท้าหรืออะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยจะแลกทีหลังหรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ส่วนตัวผมอยากแนะนำว่าให้เอาอันเนี้ยกับอันเนี้ยทุกวันติดมาก่อนอันนี้คือแค่แนะนำเนาะเพราะว่าชนะ1เกมจะได้อยู่ที่ประมาณ 30-40 ถูกไหม1วันได้อยู่10รอบก็คือประมาณ400โอเคไหมหักลบประมาณสัก300-400แล้วกันเราสามารถแลกอันเนี้ยได้ทุกวันพร้อมกับอันเนี้ยทุกวันแล้วมันจะเหลืออีก100ถูกป่ะพอมันเหลือ100เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณแล้วกันว่าเออจะแลกเป็นอันนี้ดีไหมผมว่าดีเอามาก่อนเผื่อได้LR นะครับเผื่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเนี้ยมันใช้เวลาถ้าจำไม่ผิดอยู่7วันนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยประมาณ7วันครับใช่ๆที่เหลือเราคำนวณก็เหลือสักประมาณ700หักลบนะครับหักลบเหลือ700ที่เหลือก็จะแลกอะไรก็คำนวณดีๆก็แล้วกันและอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์สิงโตเข้า18อย่าลืมวันที่23มันจะมีตู้มาหากเป็นไม่ได้ผมอยากเชียร์ให้ทุกคนเปิดเอาการ์ดเฟโกเพราะเมื่อกี้ที่เห็นน่ะมัน 300,000 แล้วถูกป่ะถ้าใส่เฟโกแม่งจะเป็น 600,000 ทันทีมันจะแรงโคตรๆโอเคไหมไอเทิร์นแรกเราอาจจะตีแบบธรรมดาก่อนหรืออันติไปเลยก็ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีใช่ป่ะแต่เทิร์น2หลังจากที่มันติดไฟเผาแล้วอะตอนที่ลิสตีในส่วนของท่าที่2อ่ะยังไงมันก็แรงอยู่ดีเพราะว่าท่า2ของลิสอันนี้ผมอัพยังไม่เต็มด้วยนะถ้าอัพเต็มเนี่ยดูดิเห็นป่ะมันด้วยความเสียหายโดยไม่สนใจคือมันทะลุเกาะพอมันทะลุเกาะมันเลยแรงครับก็คือเรียกง่ายๆการันตีตาย1ตัวถ้าใช้อ่ะนะที่เหลือก็จะไปตีชาร์ลอตจะตีสายโจมตีตีใครแล้วแต่คุณแล้วครับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือฟาน่าทีเอาดับเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะคลิปนี้